เอาล่ะมาเล่ากันอีกรอบหนึ่งครั้งสุดท้ายผมชื่อปีเตอร์บีพาร์เกอร์ผมถูกแมงมุมอาบรังสีกัดและตลอดระยะเวลา22ปีมานี้ผมคิดว่าผมเป็นหนึ่งเดียวคนนี้สไปเดอร์แมนเฮ้ยเนี่ยชะมัดเลยผมว่าเรื่องที่เหลือคุณก็น่าจะรู้ละมั้งคืองี้ผมช่วยเมืองตกหลุมรักผมแต่งงานผมช่วยเมืองอีกหลายรอบผมช่วยมากไปผมกับเมียก็เริ่มไม่จอยเอาเงินไปลงทุนก็เจ๊งอย่าเอาเงินไปลงทุนกับร้านอาหารสไปเดอร์แมนเด็ดขาดเลยและ15ปีที่ผ่านไปบลาบลาบลาโคตรน่าเบื่อเลยตกพื้นหลังหักโดนชนเข้าเต็มหน้าทำศพป้าเมและผมกับเมียก็เลิกกันเรื่องแค่นี้สิวๆผมสู้ชีวิตอยู่แล้วรู้ไหมไม่ว่าผมจะล้มสักกี่ครั้งผมก็จะลุกขึ้นได้เสมอเลย